มารับวันทันเหตุการณ์กันค่ะเราจะไปกันที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าสหรัฐยังไม่ส่งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรขอความช่วยเหลือติดตามผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำพัวพันกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคิงส์โรมันคาสิโนจากกรณีที่สำนักข่าวต่างประเทศมีรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาว่าเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมากระทรวงการคลังของสหรัฐออกแถลงการเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นบัญชีดำคิงส์โรมันคาสิโนในฐานะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยสถานประกอบการดังกล่าวตั้งอยู่ภายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นพรมแดนรอยต่อระหว่างลาวกับไทยและเมียนมาโดยรัฐบาลสหรัฐมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าคิงส์โรมันคาสิโนเป็นชุมทางของกิจกรรมผิดกฎหมายหลายอย่างในเขตสามเหลี่ยมทองคำทางธุรกิจเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมถึงเป็นผู้จัดจำหน่ายเฮโรอีนและยาบ้าให้กับกองทัพว้าแดงในรัฐฉานของเมียนมาการค้ามนุษย์การค้าสัตว์ป่าและอวัยวะสัตว์ป่าคุ้มครองโดยเจ้าหน้าที่สามารถสืบเส้นทางการทำผิดกฎหมายดังกล่าวไปได้จนถึงปี2557ทั้งนี้จากการรายงานดังกล่าวกระทรวงการคลังของสหรัฐยังขึ้นบัญชีดำบุคคล4คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหาร องค์กรดังกล่าว เป็นมหาเศรษฐีชาวจีนผู้บริหารสูงสุดภรรยาสัญชาติจีนนักธุรกิจชาวออสเตรเลียสุดท้ายเป็นชายสัญชาติไทยอีก1คนซึ่งผู้อำนวยการของบริษัทดังกล่าวมีหน้าที่เคลื่อนย้ายทรัพย์สินในนามขององค์กรเกียรติศรีวรคานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็พูดถึงกรณีนี้นะคะโดยบอกว่าในเบื้องต้นนั้นยังไม่มีการทำหนังสือมาเป็นลายลักษณ์อักษรจากประเทศสหรัฐอเมริกาในการขอความร่วมมือให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วยติดตามจับกลุ่มผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำทั้งชาวจีนชาวออสเตรเลียและคนไทยอีกหนึ่งคนซึ่งถูกระบุในข่าวดังกล่าวทั้งนี้พบว่าเครือข่ายขององค์กรดังกล่าวซึ่งถูกระบุในรายงานของสำนักข่าวต่างประเทศส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมายที่อยู่ในย่านเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำรวมทั้งเรื่องของยาเสพติดด้วยซึ่งยาเสพติดที่มีการลำเลียงมาจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ประเทศไทยบางส่วนก็อาจมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรดังกล่าวเพราะกลุ่มเครือข่ายองค์กรยาเสพติดหรือองค์กรต่างๆมักจะมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมดในกระบวนการทางนี้ต้องตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวอย่างละเอียดกับทางสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าบุคคลดังกล่าวมีการออกหมายในลักษณะใดหมายจับเป็นการขึ้นบัญชีแบบใดหรือเป็นการขอความร่วมมือในการติดตามจับกุมมีการกระทำความผิดในรูปแบบใดทั้งนี้หากทางการสหรัฐอเมริกามีการประสานให้ติดตามจับกุมหรือส่งตัวก็พร้อมที่จะทำตามขั้นตอนกระบวนการแต่หากเป็นความผิดที่เกิดขึ้นนอกประเทศก็เป็นข้อมูลที่จะต้องพูดคุยกับทางสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่ง